ไปดูเรื่องการประชุมสภาวันนี้นะครับพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านแต่เรามักจะพูดกันว่า 1.9 ล้านล้านเนี่ยนะแต่ว่าที่เป็นการกู้จริงๆเนี่ยคือ1ล้านล้าน3ฉบับ1พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 2ก็คือพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และ3คือพ.ร.ก.หุ้นกู้พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงคนแรกนะครับหลักการและเหตุผลในการตราพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับท่านบอกว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนสู่ประเทศรัฐบาลจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขสถานการณ์และหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 เพื่อสร้างความพร้อมด้านสาธารณสุขเกี่ยวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการรัฐบาลต้องใช้เงินในการดำเนินการจำนวน1ล้านล้านซึ่งไม่อาจดำเนินการได้ตามปกติหรือใช้การกู้เงินของรัฐบาลที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ใช้ช่องทางธรรมดาไม่ได้อะนี่เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วต้องกู้เนี่ยรัฐบาลตัดสินใจดำเนินการกู้เงินเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและป้องกันภัยพิบัติสาธารณะซึ่งก็ตระหนักดีถึงความห่วงใยในประเด็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศนะครับจึงได้กำหนดหลักการที่สอดคล้องกับวินัยการเงินการคลังของรัฐเพื่อเป็นกรอบการกู้เงินไว้ในกฎหมายฉบับนี้ขอยืนยันว่าการกู้เป็นไปตามพระราชกำหนดไม่กระทบต่อหนี้สาธารณะไม่กระทบกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐเมื่อรวมการก่อหนี้ในครั้งนี้แล้วมีอัตราการก่อหนี้สาธารณะต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศหรือ GDP อยู่ที่ 57.6% กรอบคือ60อยังไม่เกินแต่ตอนนี้อยู่ที่ 57.6% ถูกต้องถือว่าไม่เกินกรอบของการก่อหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ที่กำหนดไว้ว่าหนี้สาธารณะต้องไม่เกินกรอบ 60% ของ GDP แต่นี่อยู่ที่ 57.6ยืนยันว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการในการชำระหนี้ได้ยืนยันว่าการตราพระราชกำหนดครั้งนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงต้องมีการตราพระราชกำหนดนี้เพื่อแก้ไขปัญหาตามหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาไปฟังช่วงนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้มุ่งหวังที่ดูแลรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไทยตามแนวคิดดังนี้ 1. มาตรการช่วยเหลือตามพระราชกำหนดนี้เป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อจะรักษาเสถียรภาพระบบการเงินป้องกันไม่เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงินลุกลามกลายเป็นผิดนัดชำระหนี้อันจะสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่และจะนำไปสู่วิกฤตความเชื่อมั่นและการปัญหาการขาดสภาพคล่องในวงกว้างในระบบการเงินไทยการเงินไทยได้ 2. มาตรการช่วยเหลือจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอกับขนาดของตลาดตราสารหนี้ต้องพร้อมใช้และดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดการเงินว่ามีกลไกที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาจากตลาดตราสารหนี้ลุกลามไปสู่ภาคส่วนอื่นๆโดยวงเงินของกองทุน BSF จำนวน 400,000 ล้านบาทนั้นจะครอบคลุมประมาณครึ่งหนึ่งของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่จะครบกำหนดในปี2563ถึง2564กองทุนนี้เป็นกลไกชั่วคราวที่จะดำเนินการเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 3กองทุน BSFมีกลไกในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงโดยกองทุน BSF นั้นจะลงทุนได้เฉพาะในบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้เท่านั้นและต้องทบทวนอันดับความเชื่อน่าเชื่อถือก่อนที่กองทุนจะลงทุนด้วยและบริษัทที่ขอรับความช่วยเหลือจำเป็นต้องหาแหล่งทุนภายนอกก่อนในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า150ของตราสารหนี้ที่ครบกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นบริษัทที่มีฐานะและมีผลการดำเนินการดีแต่ขาดสภาพคล่องในช่วงการระบาดของโควิด-19 4กองทุน BSF ถูกออกแบบให้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินจึงเป็นเพียงแหล่งเงินทุนสำรองที่สนับสนุนเงินทุนระยะสั้นเท่านั้นรวมถึงมีกลไกที่ช่วยป้องกันปัญหาการเอาเปรียบทางการโดยในกฎหมายรับรองได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมเช่นคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าราคาตลาดเป็นต้น 5. การดำเนินงานของกองทุนต้องมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและทวงดุลอำนาจโดยมีคณะกรรมการกำกับกองทุนทำหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานกรอบการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
ตามที่คณะกรรมการลงจากนั้นก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านสมพงษ์อมรนิวัฒน์อภิปรายบอกว่าประเทศที่ประสบผลสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่ประเทศที่หยุดการระบาดได้บนซากปรักหักพังของเศรษฐกิจประเทศไม่ใช่ประเทศที่ปล่อยการระบาดรุนแรงจนยืดเยื้อกระทบต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศแต่เป็นประเทศที่สามารถสร้างความสมดุลให้การระบาดอยู่ในภาวะควบคุมได้และประคองเศรษฐกิจให้ยืนอยู่ได้ในวันที่โลกมีวัคซีนผู้นำฝ่ายค้านเตือนไว้ว่ารัฐบาลต้องตระหนักระลึกไว้เสมอว่าเงินกู้จำนวนมหาศาลเนี่ยประชาชนทั้งประเทศต้องร่วมกันชดใช้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องถูกนำไปใช้ด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่แท้จริงไม่ใช่การแบ่งเค้กชิงผลประโยชน์การใช้เพื่อสร้างฐานคะแนนเสียงการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องผ่านโครงการต่างๆพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับให้อำนาจฝ่ายบริหารไว้สูงมากแต่การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินมีเพียงการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เพียงไม่กี่คนแต่มาตรวจสอบเงินจำนวนมหาศาลโดยไม่ต้องรายงานการใช้จ่ายต่อฝ่ายนิติบัญญัติจึงมีความจำเป็นที่ส.ส.จะต้องร่วมกันตรวจสอบให้การใช้เงินก้อนนี้เป็นไปอย่างสุจริตและมีประสิทธิภาพสูงสุดป้องกันไม่ให้เป็นการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลใช้เงินโดยตามอำเภอใจซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อประเทศถัดจากนั้นเป็นส.ส.เพื่อไทยนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทับอนุดิษฐ์นี่เขาบอกว่าพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านที่รัฐบาลตั้งชื่อว่าพ.ร.ก.เราไม่ทิ้งกัน2020เนี่ยแต่จริงๆมันคือพ.ร.ก.เราเป็นหนี้ด้วยกัน2020มูลค่า1ล้านล้านบาทบอกว่าพรรคเพื่อไทยจริงๆก็เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนว่าการออกพ.ร.ก.ครั้งนี้รัฐบาลข้ามขั้นตอนสำคัญไปหลายประการโดยเฉพาะการสำรวจงบที่มีอยู่เดิมจนสังคมครหาว่ารัฐบาลตั้งใจกู้มากเกินไปเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือไม่เพราะหากเงินกู้จำนวนนี้นายกต้องใช้เงินตัวเองในการใช้หนี้ก่อนกู้คงจะดูให้รอบคอบว่ามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่แต่เมื่อไม่ต้องใช้เงินตัวเองจ่ายหนี้จึงขอกู้แบบเต็มที่โดยไม่มีรายละเอียดโครงการหรือว่าจะเอาอะไรไปใช้จะเอาไปใช้อะไรบ้างแถมยังเปิดกรอบให้ตัวเองกู้ยาวไปได้จนถึงกันยายน64นะคะไปฟังหน่อยครับเข้าสู่สภาวะปกติท่านประธานที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยพูดหลายครั้งพรรคร่วมฝ่ายการเราพูดหลายครั้งครับรัฐบาลควรจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งนี้เพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รับความเสียหายมากที่สุดโดยด่วนครับผมไม่เข้าใจจริงๆครับรัฐบาลเองก็ยังคงประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับนี้ต่อไปแล้วยืดไปถึงเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งมันจะทำให้เศรษฐกิจที่มันเสียหายยับเยินอยู่ขนาดนี้นะครับมันพังพินาศจนกู้ไม่กลับครับท่านประธานตรงนี้ครับคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนฝากมาถามครับท่านรัฐมนตรีสะดวกท่านนายกรัฐมนตรีสะดวกตอบนะครับคือเขาสงสัยว่าท่านต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะควบคุมโรคหรือจะไปพยายามควบคุมพี่น้องประชาชนและที่ตลกร้ายไปกว่านั้นนะครับผู้ที่ให้ความเห็นว่าควรต่ออายุประกอบฉุกเฉินออกไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับซึ่งเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการทางสาธารณสุขเลยแม้แต่น้อยนะครับพี่น้องประชาชนเขาบอกผมมาครับเขาบอกว่าแฮชแท็กผอ.กรจ.ตกม.นะครับซึ่งมันเป็นแฮชแท็กที่แบบดังมากเขาติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยหรอกครับมันมาจริงๆท่านประธานที่เคารพครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมี3ปจะประกอบด้วยอะไรผมไม่พูดนะครับเขารู้กันทั้งประเทศเขาบอกว่า3ปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและก็ความยิ่งใหญ่แต่ในทางตรงข้ามกับความยิ่งใหญ่และอำนาจครับประเทศไทยมี3จอเป็นสัญลักษณ์ของความลำบากยากแค้นของพี่น้องประชาชนเรามาดูภาพรวมครับ3จอมันเป็นภาพสะท้อนของคำว่าเจ็บจนเจ๊งครับซึ่งมันเป็นการเจ็บจนเจ๊งของเศรษฐกิจไทยนั่นแหละขณะนี้ผมต้องกราบเรียนเลยครับรัฐบาลทำอะไรก็แล้วแต่ขาดความชัดเจนเพราะฉะนั้นใครที่เขาจะลงทุนใครที่เขามีความประสงค์เนี่ยนะครับจะเข้ามาทำอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยเขาไม่กล้าลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรัฐบาลจะมีแผนแบบไหนอย่างไรเอากันชัดๆผมและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะลงมติพระราชกำหนดเราเป็นหนี้ด้วยกัน2020อย่างไรนั้นเนี่ยนะครับ
ผมต้องกราบเรียนนะครับอยู่ที่ความชัดเจนในการชี้แจงของรัฐบาลแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าจะทำให้พวกผมมีโอกาสจะเห็นชอบด้วยเนี่ยนะครับท่านต้องดำเนินการสนับสนุนเรื่องสำคัญอย่างน้อย3เงื่อนไขครับเรื่องนี้ไม่ใช่ทำให้พวกผมไม่ใช่ทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับแต่เป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศข้อที่1ท่านต้องสนับสนุนครับให้ตัวแทนพี่น้องประชาชนก็คือพี่น้องส.ส.ของเราทั้ง500ชีวิตที่นี่แหละครับได้มีโอกาสตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับโดยผ่านทางกรรมาธิการวิสามัญสำคัญนะครับหลายพรรคการเมืองได้ยื่นขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อที่จะเข้าไปช่วยกำกับช่วยไปดูแลช่วยตรวจสอบนะครับทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสต้องให้โอกาสตัวแทนพี่น้องประชาชนข้อที่2ครับท่านต้องรายงานให้สภาได้รับทราบและก็ตรวจสอบร่วมกันกับการใช้พ.ร.ก.ไม่ต้องถี่ครับทุกๆ3เดือนก็พอยอมรับได้แล้วที่สำคัญครับท่านควรสนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงในส่วนของกฎหมายที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์นะครับมีข้อบกพร่องมีจุดอ่อนมีข้อผิดพลาดนะครับไม่ทันสมัยไม่ทันต่อเหตุการณ์อาจจะออกเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขสาระสำคัญของการกู้เงินและการใช้เงินที่ไม่เป็นประโยชน์และขาดประสิทธิภาพนี่คือ3เงื่อนไขครับที่ผมคิดว่าอยู่ในวิสัยที่ทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับถ้าหากว่าเห็นแก่การแก้ไขปัญหานะครับแล้วเราต้องแสวงหาความร่วมมือเสมือนกับเราอยู่บนเครื่องบินนั่นแหละครับที่จะมาช่วยกันติดเครื่องยนต์ฟื้นฟูเศรษฐกิจนำเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยลงจอดอย่างปลอดแล้วก็ไฮไลท์วันนี้คนหนึ่งก็คือส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งเขาก็ฉายแววมาตั้งแต่ตอนช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะฮะเรื่อง IO วิโรจน์ลักษณาอดิสรอภิปรายถามนายกก่อนเลยว่าที่ชู2แขนแล้วพูดว่าประเทศไทยต้องชนะเนี่ยคำว่าประเทศไทยหมายความถึงประชาชนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าประชาชนชนะแล้วทำไมถึงมีภาพการไปต่อแถวร้องทุกข์ด้วยสายตาที่เลื่อนลอยสิ้นหวังน้ำตาคลอเบ้าที่หน้ากระทรวงการคลังทำไมจึงมีภาพคนเป็นแม่ยืนร้องไห้เพราะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ชัยชนะของประชาชนเลยเป็นเพียงการได้มาในสิ่งที่รัฐบาลอยากได้ยืนอยู่บนความทุกข์ยากของประชาชนเป็นการประกาศชัยชนะของรัฐบาลโดยที่เอาประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยมาเป็นเครื่องเส้นเอากิจการขนาดเล็กมาเป็นเครื่องสังเวยแล้วก็ถามว่าไอ้ไอ้คำว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยที่แท้จริงก็ต้องขยายความว่าเราไม่ทิ้งกันส่วนพวกมันก็ให้ทิ้งไปใช่ไหมอันนี้ความวิธีคิดของรัฐบาลหรือเปล่าคือไม่ทิ้งกันเฉพาะในทุนอุ้มชูในทุนทำได้ง่ายทำได้เร็วแล้วก็ยกกรณีที่บอร์ดการท่าอากาศยานเนี่ยไปมีมาตรการปรับลดค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบการสินค้าปลอดภาษีในสนามบินอะไรอย่างนี้เป็นต้นเลยนะฮะบอกว่าเป็นการอุ้มชูในทุนนะมากกว่าจะหมายถึงคนตัวเล็กๆนะเขาบอกว่าเงินจำนวนเนี้ยที่ไปลดเรื่องของค่าปรับลดค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบการสินค้าปลอดภาษีในสนามบินเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะมันเป็นเงินจำนวนมากคำนวณแล้วเอาไปเยียวยาคนทั่วไปได้ถึง 2.2 ล้านคนคนละ 5,000 เนี่ยนะคนละ 5,000 ซื้อหน้ากากอนามัยแจกได้ 8,000 ล้านชิ้นซื้อชุด PPE ให้กับหมอได้90ล้านชุดซื้อข้าวสารถุงละ5กิโลแจกทุกบ้าน216ล้านถุงและแจกได้ทุกครัวเรือนในประเทศไทยที่มีอยู่21ล้านครัวเรือนได้ครัวเรือนละ10ถุง อยู่ได้นาน5เดือนถ้าไปเทียบกับกรณีสินค้าปลอดภาษีในสนามบินเนี่ยเกษตรกรกว่าจะได้รับเงินอนุมัติการเยียวยาต้องรอจนถึง28เมษายนหลังผู้ประกอบธุรกิจที่สนามบินถึง2เดือนเศษการกู้เงินมาใช้แก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูโควิด19ครั้งนี้เป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องกู้แต่สิ่งที่น่ากลัวและเป็นปัญหาคือรัฐบาลมีฐานคิดที่ลักลั่น2มาตรฐานนายทุนมาก่อนแต่ประชาชนรอไปก่อนฐานคิดที่ว่าตัวเองเป็นเจ้าของเงินและกำลังเจียดเงินเพื่อสงเคราะห์ประชาชนภายใต้การปกครองโดยให้ประชาชนรอความเมตตาจากรัฐแบบนี้ไม่ถูกต้องที่ซ้ำร้ายกว่านั้นพอประชาชนด้วยกันทนไม่ได้นำอาหารออกมาแจกจ่ายช่วยกันเองก็ยังถูกจับกุมดำเนินคดีวิโรจน์บอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ย
มีข้อเสนอมีโมเดลการใช้เงินกู้ที่แตกต่างจากรัฐบาลนะถ้ารัฐบาลทำงานเป็นพรก.ทั้ง3ฉบับเนี่ยทั้งเรื่องกู้เงิน1ล้านล้านค่ะซอฟท์โลน SME 4แสนล้านเอ้อ5แสนล้านพยุงหุ้นกู้อีก4แสนล้านรวมเป็น 1.9 ล้านล้านเนี่ยต้องวางแผนให้สอดคล้องกันกับพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563และ64และ64โดยกฎหมายทั้ง5ฉบับเนี่ยต้องวางแผนให้สอดคล้องกันพรก.3พรบ.2ใช่มั้ยต้องวางแผนให้สอดคล้องกันมียุทธศาสตร์ร่วมกันสัญญาณที่รัฐบาลควรส่งมามากที่สุดตอนนี้คือการสื่อให้ประชาชนรับรู้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามที่จะปกป้องสภาพการจ้างงานของพวกเขาซึ่งตรงเนี้ยไปดูหน่อยพรรคก้าวไกลโดยวิโรจน์ลักษณาดิศรเสนอว่าถ้าเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยจะทำยังไงไอ้เงินกู้1ล้านล้านกับพรบ.โอนงบประมาณปี63แล้วก็พรบ.งบประมาณปี64เนี่ยจะจัดสรรยังไงในมุมของพรรคก้าวไกลนะครับใช่ครับสำหรับงบประมาณ4แสนล้านที่ระบุไว้ว่าจะเอาไว้ใช้ฟื้นฟูแต่ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนอะไรพรรคก้าวไกลเห็นว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องรีบกระโดดเข้าไปฮุบเช็คเปล่าขนาดนั้นอย่าให้ซ้ำรอยกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนเลยครับที่ถลุงงบไปถึง 9.4 หมื่นล้านบาทชื่อยั่งยืนแต่จริงๆแล้วไม่ได้สร้างความยั่งยืนและไม่ได้ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำอะไรให้กับประเทศเลยพอกันทีครับกับการให้หน่วยรับงบประมาณต่างๆเขียนโครงการสัพเพเหระแล้วเติมคำว่าสู้ภัยโควิดต่อท้ายประเภทขุดลอกคูคลองสู้ภัยโควิดถนนพาราซอยสู้ภัยโควิดศาลาอเนกประสงค์สู้ภัยโควิดอย่าให้เห็นเลยฮะก่อนที่จะฟื้นฟูรัฐบาลควรเอาเงิน4แสนล้านไปเติมเต็มในงบเยียวยาให้เพียงพอเสียก่อนแล้วออกพรบฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างจริงจังและโจทย์การฟื้นฟูในครั้งนี้ต้องเน้นการสร้างงานและพิทักษ์งานเป็นหลักทั้งงานที่ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อคืนแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นธุรกิจสีเขียวที่ไม่ขี้เขียวลายพรางและการจ้างงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมรัฐบาลต้องใช้เงินเพื่อการสร้างงานไม่ว่าจะเป็นการจัดทำทางเท้าทั่วประเทศเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมีนัยสำคัญการแก้ปัญหาขยะการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองสร้างงานแบบนี้ระหว่างที่รอประเทศฟื้นฟูสุดท้ายครับคือการสร้างงานที่สอดรับกับความท้าทายใหม่ของโลกไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และรถยนต์ไฟฟ้าประชาชนต้องมั่นใจครับว่าสำหรับการว่างงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของพวกเขาจะถูกทดแทนด้วยงานใหม่ที่มีอนาคตที่ดีกว่าเดิมเป็นงานที่สอดรับกับความท้าทายใหม่ของโลกงบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนี้ต้องวางแผนให้เชื่อมโยงและสอดรับกับงบประมาณรายจ่ายในปี64และงบประมาณในปีถัดๆไปพอกันทีครับกับการก่อหนี้ผูกพันในการซื้อยุทธโภคโลกใบนี้โหยหา New Normal คือความปกติใหม่เลิกครับกับ old abnormal หรือความผิดปกติหลงยุคแบบเดิมๆอีกคนหนึ่งนะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็คุณพิสิทธิ์เลี่ยธรรมอภิปรายดีช่วงเย็นนี้เองนะช่วงเย็นนี้เองก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยฟังอยู่นั่นก็ชำแหละเลยนะโดยเพราะมีคำหนึ่งที่ท่านบอกหนึ่งในพรก.ที่อภิปรายวันนี้และอีก5วันที่เหลือเนี่ยก็คือพรก.รักษาเสถียรภาพของหุ้นกู้ค่ะคุณพิสิทธิ์เลี่ยธรรมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เคยทำงานแบงก์ชาตินะบอกเลยว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนจะอุ้มนายทุนน่ะค่ะอุ้มพวกรายใหญ่ๆอุ้มพวกที่ได้รับเครดิตดีๆใช่ไหมเหมือนกับเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งตรงเนี้ยการเลือกปฏิบัติในเรื่องหุ้นกู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมไทยพ
พูดกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการอดีตรัฐมนตรีคลังเตือนเรื่องนี้มาตลอดนี่เราไปดูว่าอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังพิสิทธิ์ลิยธรรมได้เตือนเรื่องนี้ยังไงแต่ก่อนจะไปตรงนั้นนะผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะวันนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยครับ บอกเห็นหลายคนอภิปรายว่ารัฐบาลเสนอพรก.กู้เงิน3ฉบับรวม 1.9 ล้านล้านค่ะแต่จริงๆไม่ใช่ขอเรียนยืนยันอีกครั้งว่าพรก.ที่ธปท.เสนอก็คือ2ฉบับอะเรื่องให้ซอฟท์โลนกับ SME กับเรื่องรักษาเสถียรภาพของหุ้นกู้เนี่ยค่ะที่ธปท.เสนอเนี่ยไม่ควรเรียกว่าเป็นพรก.กู้เงินนะเพราะหัวใจของพรก.ทั้ง2ฉบับฉบับหนึ่ง 500,000 ล้านฉบับหนึ่ง 400,000 ล้านเนี่ยมันคือการให้อำนาจธปท.เข้าไปบริหารจัดการสภาพคล่องได้ตรงจุดเมื่อครบเวลา2ปีเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยซอฟท์โลนผ่านสถาบันการเงินไปให้ SME สถาบันการเงินเหล่านั้นก็ต้องเอากลับคืนมาให้ธปท.ส่วนเงินที่ธปท.จะลงทุนผ่านกองทุนหุ้นกู้ BSF เนี่ยเป็นการให้ Bridge Financing ชั่วคราวเมื่อครบกำหนดก็เอาเงินเนี่ยกลับคืนมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยวงเล็บธปท.ถึงต้องเน้นเรื่องคุณภาพของตราสารหนี้ที่กองทุน BSF จะเข้าไปลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซึ่งไอการเน้นเรื่องคุณภาพของตราสารที่กองทุนนี้จะเข้าไปลงทุนเนี่ยมันก็เป็นที่มาอีกด้านหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นที่มาของข้อกล่าวหาไงเขาใช้คำว่าล็อกสเปคเนี่ยใช่ไหมเหมือนจัดพวกบรรดาหุ้นที่เกรดดีๆแต่คนที่มีปัญหาจริงๆอาจจะไม่ได้รับได้รับแต่รายใหญ่ๆบางคนเปรียบเทียบนะทั้งเรื่องซอฟท์โลนของ SME กับเรื่องอุ้มหุ้นกู้เนี่ยบอกเหมือนคุณไปให้ร่มกับคนที่ยังไม่เปียกฝนนะไอ้พวกที่เปียกฝนไปแล้วหรือว่าพวกที่ดูสภาพไม่ค่อยดีแล้วดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่ได้ล่มไม่ได้ล่มไงเพราะถือว่าไอ้ที่มันเปียกไปแล้วใช่ไหมแต่นี่เป็นการยื่นร่มให้คนที่ยังไม่เปียกส่วนกลไกของซอฟท์โลนและกองทุนหุ้นกู้เนี่ยผู้ว่าวิระไทยบอกไม่ใช่การกู้เงิน900,000ล้านนะหรืออีกในหนึ่งไม่ได้สร้างภาระการคลัง900,000ล้านเลยไม่ได้สร้างภาระภาษี 900,000 ล้านให้ลูกหลานเหมือนกับที่หลายท่านกังวลทั้ง2กลไกเนี่ยทั้งซอฟท์โลนให้ SME แล้วก็กองทุน BSF อุ้มหุ้นกู้เนี่ยมันจะสร้างภาระการคลังในอนาคตได้บ้างถ้าสินเชื่อซอฟท์โลนที่ปล่อยให้ SME จำนวนมากเกิดกลายเป็นหนี้เสียหรือตราสารหนี้ที่กองทุน BSF เข้าไปลงทุนไม่ได้รับชำระหนี้คืนซึ่งตามพรก.แล้วรัฐบาลจะชดเชยความเสียหายให้เพียงบางส่วนเท่านั้นธปท.ตระหนักดีว่าทั้ง2กลไกที่ธปท.เสนอไม่พึงสร้างภาระการคลังให้กับคนไทยในอนาคตจึงต้องมีเงื่อนไขด้านคุณภาพอย่างรัดกุมทั้งการปล่อยสินเชื่อผ่านซอฟท์โลนและการลงทุนผ่านกองทุน BSF แต่ไปฟังอีกด้านหนึ่งในสภาเมื่อตอนเย็นที่เราบอกอดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังพิสิทธิ์ลิยธรรมได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ได้ติติงเอาไว้นะครับว่าทั้ง2เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างไรในอนาคตนะครับเชิญครับเหตุโลกในครั้งนี้นะครับจะมีความเสียหายพอๆกับเมื่อตอนปี1929นะครับเขาไม่ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตเมื่อปี2008หรือแม้ทั้งวิกฤตในเมืองไทยในปี1997นะครับเขาเปรียบเทียบกับเมื่อ100ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมาตรการในการเยียวยาครั้งนี้จะต้องมีความเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยเนื่องจากเราเนี่ยพึ่งพาธุรกิจทางด้านของการท่องเที่ยวสูงมากนะครับถึงประมาณ1/5ของ GDP ของประเทศไทยเนี่ยนะครับยึดโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น เราจึงได้รับผลกระทบรุนแรงมากเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นะครับผมจึงขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะครับทางสาธารณสุขขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ดูแลทางด้านของงานทางด้านเกษตรนะครับที่ได้ช่วยดูแลเกษตรกรนะครับให้ได้รับการเยียวยารวมไปถึงด้านของกระทรวงสังคมนะครับที่เมื่อวานนี้ทางครม.ก็ได้ให้การเยียวยาแก่ผู้ที่มีความอ่อนด้อยกว่านะครับก็คือมีปัญหาเรื่องของการพิการหรือเด็กหรือคนชราก็ตามนะครับ
แต่ทั้งหมดนี้นะครับผมก็ขอเรียนครับว่าสิ่งที่ท่านดำเนินการเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะช้าบ้างแต่ก็คงต้องระมัดระวังหลายประการด้วยกันนะครับมาตรการทั้ง3ประการที่ท่านทั้ง3ฉบับที่อยู่ในกฎหมายนะครับผมขอแยกแยะเป็นนโยบายการเงินกับการคลังนะครับการเงินก็คือสิ่งที่แบงก์ชาติได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์โลนเรื่องของการช่วยเหลือหุ้นกู้เรื่องซอฟต์โลนนะครับอย่างที่เป็นข่าวมาแล้วเนี่ยมาตรการออกมาเดือนกว่ามีเงินกองอยู่ 500,000 ล้านแต่ปรากฏว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยใช้แค่ 10% นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่ร้ายแรงขนาดนี้นี่นะครับแบงก์พาณิชย์ควรจะต้องช่วยลูกค้าในการเยียวยาผลกระทบครั้งนี้นะครับผมเข้าใจว่าทางแบงก์ชาติคงต้องไปดูแลแล้วก็ไปปรับปรุงมาตรการนะครับให้เงินเนี่ยออกไปเร็วขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของแบงก์พาณิชย์นะครับที่ยังไม่กล้าหรือเป็นห่วงในเรื่องของหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายเหล่านี้นะครับคงต้องมีการปรับปรุงนะในส่วนของหุ้นกู้นั้นเนี่ยครับผมก็เห็นด้วยครับว่าณเวลานี้เป็นสถานการณ์ที่คงต้องมีการเยียวยาในเรื่องของการให้มีสภาพคล่องนะครับที่ท่านอาจจะใช้คำว่า bridging financing แต่ที่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องเลยนะครับก็คือท่านไปทอดสะพานแต่เฉพาะรายใหญ่ให้กับผู้กู้ที่มีเรตติ้งดีนะครับผู้กู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งไม่ดีฐานะอ่อนด้อยกว่าเนี่ยนะครับอ่อนแอกว่าเนี่ยท่านไม่ยอมทอดสะพานให้คือปิดโอกาสไม่ให้บริษัทเล็กบริษัทน้อยที่ออกหุ้นกู้เนี่ยนะครับได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยโดยจริงๆท่านก็ไม่ใช่ผู้ลงทุนนะครับอย่าไปห่วงในเรื่องของเรตติ้งเหมือนกับผู้ลงทุนโดยทั่วไปนะครับในเรื่องนี้ผมก็เป็นห่วงอีกนะครับว่าในกฎหมาย2ฉบับของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับมีเรื่องของการตั้งกรรมการเข้ามาดูแลกรรมการมีฐานะนะครับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆซึ่งก็ดูแลก็น่าจะเหมาะสมนะครับกรรมการเหล่านี้มีอำนาจในการที่จะเยียวยาในการที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับแบงก์พาณิชย์นะครับหรือในการเลือกบริษัทหลักทรัพย์เพื่อมาบริหารจัดการนะครับที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงเรื่อง conflict of interest นะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านเป็นกรรมการของแบงก์พาณิชย์หลายแห่งด้วยนะครับเป็นกรรมการของบริษัทจัดการกองทุนด้วยแล้วท่านมาเป็นผู้ตัดสินในการเยียวยาในการชดเชยเงินให้กับแบงก์พาณิชย์เนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ก็ขอฝากเป็นประเด็นไว้แล้วก็ในเรื่องของแบงก์ชาตินะครับณเวลานี้นะครับท่านเป็นท่านได้มีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนปลนแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยครับสถานการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงมากแล้วก็ดอกเบี้ยที่ลดไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ส่งผ่านไปถึงยังระบบเท่าที่ควรนะครับคือพูดง่ายคือแบงก์พาณิชย์ยังกักเก็บดอกเบี้ยไว้อยู่นะครับต้องหาโอกาสให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยลดดอกเบี้ยให้กับรายย่อยตามไปด้วยนะครับอาจจะถึงขั้นต้องไปคุมดอกเบี้ยส่วนต่างนะครับเพื่อเป็นการให้ผลตรงนี้ลงไปถึงประชาชนนะครับในส่วนของนโยบายการคลังก็อยากจะขออนุญาตแสดงความเป็นห่วง2ประการนะครับประการแรกคือฐานะการคลังช่วยแสดงตัวเลขบนจอด้วยครับรัฐบาลได้ประกาศในเรื่องของตัวเลขนะครับท่านนายกชี้แจงเมื่อเช้านี้ว่าในสิ้นปี64เนี่ยหนี้ของไทยของรัฐบาลไทยต่อ GDP จะมีเพียง 57.96% ต่ำกว่า 60% และถือว่านี่คือการรักษาวินัยการคลังนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่พยายามผลักดันในเรื่องของการมีวินัยการคลังและกฎหมายวินัยการคลังที่ออกมาเนี่ยผมก็เสียใจว่าไม่ได้เป็นไปตามเจตนาที่ผมเคยคิดไว้แล้วก็เป็นผลทำให้เจ้าหน้าที่หรือกระทรวงการคลังเนี่ยมัวแต่ไปสนใจเรื่องตัวเลขว่าคุมไว้ที่ 60% ก็ดีแล้วนะครับอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้นะครับรุนแรงมากและนี่เป็นเพียงช่วงต้นๆยังมีปัญหาที่ตามมาอีกนะครับโดยเฉพาะยิ่งความเสียหายที่เมื่อสักครู่ที่กล่าวไปของระบบแบงค์ที่แบงค์ชาติจะต้องมาเรียกจากกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับแล้ว
ตัวเลขอันนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะยังไม่ได้รวมแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องตัวหารนะครับตัว GDP นะครับ GDP ที่ท่านประเมินไว้ว่าปีหน้าผมได้สอบถามแล้วเนี่ยจะเพิ่ม 3% เนี่ยนะครับคงจะยากพอสมควรหรือ GDP ปีนี้ที่คิดว่าติดลบ 5.3% เนี่ยก็อาจจะประเมินดีไปหน่อยเพราะนั้นถ้าเกิด GDP ไม่ได้โตอย่างที่คาดเนี่ยตัวเลขที่ท่านนายกกล่าวเมื่อเช้านี้ก็จะผิดพลาดแล้วก็จะเกิน 60% นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่เป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้เราได้คอยดูตรงนี้ให้ดีนะครับอีกประการหนึ่งที่ชาวประชาสังคมเป็นห่วงมากนะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับเป็นห่วงมากว่างบฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านเนี่ยไม่มีรายละเอียดเลยนะครับเมื่อตอนที่รัฐบาลบางชุดในอดีตเนี่ยออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อกู้เงินนะครับอย่างกรณี2ล้านล้านบาทเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต่อว่ามากว่ามีตัวเลขแค่8ตัว9ตัวแล้วก็มาขอเงินกู้ไปใช้เลยครั้งนี้นะครับพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับ1ล้านล้านเนี่ยมีตัวเลขแค่3ตัวนะครับแล้วก็จะมาเอาเงินไปใช้เลยประชาชนหรือพวกเราในฐานะผู้แทนเนี่ยไม่มีโอกาสได้รู้รายละเอียดตรงข้ามกับพรบงบประมาณประจำปีนะครับพรบงบประมาณประจำปีเนี่ยท่านก็เข้าใจดีว่ามีการแสดงรายละเอียดชัดเจนนะครับสำนักงบประมาณทำงานเต็มที่เอารายละเอียดมาให้กับผู้แทนได้ดูและตรวจสอบแล้วก็สุดท้ายการทำงานก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ในกรณีนี้นะครับตัวเลขแค่3ตัวนะครับตรวจสอบยากมากแล้วเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากเป็นประเด็นว่าเรื่องนี้นะครับชาวประชาสังคมเนี่ยนะครับเป็นห่วงแล้วก็แน่นอนครับผมไม่ได้ต่อว่าทางราชการหรือกระทรวงคลังว่าทำไม่ถูกเพราะว่าท่านก็ทำตามแพทเทิร์นที่เป็นมานะครับปัญหาคือณเวลานี้ระบบการคลังมีความบิดเบี้ยวในเรื่องนี้อยู่คือเวลาที่เอาเงินภาษีก่อนไปใช้ตามระบบวิธีการงบประมาณเนี่ยเราตรวจสอบได้ชัดเจนแต่ถ้าใช้โดยการผ่านเงินกู้เนี่ยตรวจสอบยากมากไม่มีการแสดงตัวเลขให้ได้เห็นก่อนอนุมัตินะครับจริงๆมันควรจะกลับกันจริงๆวันนี้เนี่ยที่วิโรจน์เขาบอกว่าพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านเนี่ยมีรายละเอียดอยู่7หน้าคิดเป็นหน้าละ 140,000 ล้านมี148บรรทัดคิดเป็นบรรทัดละ 6,800 ล้านแพงไม่มีรายละเอียดด้วยไงไม่มีรายละเอียดนะแล้วแต่จริงท่านตีช่วยอดีตตีช่วยคลังพิสิทธิ์เลียธรรมนี่ชี้จุดได้ดีนะเพียงแต่ลีลาของท่านเนิบๆน่าฟังน่าฟังลีลาเนิบๆแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยโอ้โหหนักนะหนักนั้นหนักหน่วงนะบอกว่าคณะกรรมการที่จะกันกรองทั้งเรื่อง SME ทั้งเรื่องหุ้นกู้เนี่ยระวังนะคณะกรรมการที่กันกรองพวกนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคนที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่เออนั่นสินั่นอีกเรื่องหนึ่งนะนั่นนี่หนี้สาธารณะต่อ GDP ค่ะจริงอยู่ณขนาดเนี้ยยังไม่เกินกรอบ GDP ขนาดเนี้ยหนี้สาธารณะที่กู้เงินเนี่ยต่อ GDP มัน 57.96% แล้วถ้า GDP ในปีต่อๆไปมันลดเนี่ยมันก็เท่ากับสัดส่วนก็ต้องเปลี่ยนถูกมั้ยมันต้องเกิน 60% นี่ใช่มั้ยมันลดอยู่แล้วนะยังไงมันต้องลดอยู่แล้วถูกต้องเพราะว่าโควิดเนี่ยมันทำให้ GDPอีกปี2ปีมันไม่รู้จะติดลบไปเท่าไหร่แล้วสัดส่วนต้องเปลี่ยนไงสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP มันจะไม่ใช่อยู่ที่ 57.96 ซึ่งปิ่ม60แล้วนะอ๋อค่ะค่ะเนี่ยเออใช่ทีนี้อีกเรื่องนึงวันนี้ก็มีโพสต์ของอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนรานุบาทล่าสุดเลยนะนะอย่าลืมนะว่าตอนนั้นตอนที่มันมีกรณีเรื่องของอะไรนะการเข้าไปอุ้มหุ้นกู้เนี่ยมันก็มีความคิดของบรรดาสายแบงค์ชาติก็แบ่งเป็น2ฝั่งสายรัฐมนตรีคลังก็แบ่งเป็น2ฝั่งสายแบงค์ชาติบวกหม่อมอุ๋ยก็คิดอีกแบบนึงอีกแบบนึงนะแต่ทั้งฝั่งอดีตรัฐมนตรีอย่างวีระเนี่ยหม่อมดร.โกลงท่านก็มองว่าโหนี่มันเหมือนไปอุ้มกลุ่มทุนอุ้มนายทุนไงแล้วพอวันนี้ท่านทางด้านของท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเพื่อง่ายท่านโพสต์เพื่อจะชี้แจงแทนรัฐบาลอ่ะนะในเรื่องของกรณีการอภิปรายวันนี้แล้วมันมีประโยคนึงที่ไปพูดว่าพ.ร.ก.ของแบงค์ชาติเนี่ยไม่ได้สร้างภาระภาษี 900,000 ล้านให้แก่ลูกหลานอาจารย์ธีรชัยก็หยิบประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะก็คือจริงหรือพ.ร.ก.ของแบงค์ชาติเนี่ยมูลค่า 500,000 อันหนึ่ง
แล้วก็มูลค่า400ล้านอีกอันหนึ่งค่ะบอกว่าพ.ร.ก.ของแบงค์ชาติไม่ได้สร้างภาระภาษี900ล้านให้แก่ลูกหลานจริงหรือผู้ว่าแบงค์ชาติอธิบายว่าพ.ร.ก.ของธปท.2ฉบับจำนวน900ล้านเนี่ยตัดคำพูดมาตอนหนึ่งนะทั้งกลไกของซอฟท์โลนและกองทุน BSF ไม่ใช่การกู้เงิน900ล้านบาทมาใช้จ่ายหรืออีกในหนึ่งไม่ได้สร้างภาระการคลัง900ล้านบาทหรือไม่ได้สร้างภาระภาษี900ล้านบาทให้ลูกหลานเหมือนกับที่หลายท่านกังวลผมขอตั้งข้อสังเกตดังนี้อาจารย์ธีรชัยว่า 1. พ.ร.ก.ตั้งกองทุน BSF 400ล้านบาทนั้นบัญญัติให้รัฐบาลชดเชยขาดทุนให้แก่แบงก์ชาติในการอุ้มบริษัทยักษ์ใหญ่ของบรรดาในทุนวงเงิน 40,000 ล้านบาทถึงแม้ผู้ว่าจะกล่าวว่าแบงก์ชาติเน้นเรื่องคุณภาพของตราสารที่กองทุน BSF เข้าไปลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแต่ถ้าแบงก์ชาติเล็งจะไม่ให้เกิดความเสียหายจริงแบงก์ชาติก็ย่อมจะไม่ขอให้รัฐบาลชดเชยสิ เพราะแบงก์ชาติมีทางเลือกที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนได้อยู่แล้วด้วยเพียงแต่ใช้วิธีที่ใช้มาหลายสิบปีโดยให้ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้พิจารณารับซื้อในชั้นแรกก่อนหน้าแบงก์ชาติแต่นี่ให้แบงก์ชาติเข้าไปเองเลยแทนที่จะให้ธนาคารพาณิชย์รับความเสี่ยงตรงนี้ไปก่อนเนี่ยรับซื้อในชั้นแรกไปก่อนก่อนธปท.แต่พ.ร.ก.เนี่ยให้ธปท.เข้าไปโดยตรงเลยนั้นภาระการชดเชยขาดทุน 40,000 ล้านเนี่ยจริงอยู่ถึงแม้ไม่ใช่การกู้เงินมาใช้จ่ายแต่มันเป็นการสร้างภาระการคลัง 100% ครับท่านวิรไทยครับซึ่งจะไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ขอต่อใช่ไหมและเป็นการสร้างภาระภาษีแก่ลูกหลาน 100% โอ้ส่วนพ.ร.ก.ซอฟท์โลน500ล้านบาทเนี่ยพ.ร.ก.ซอฟท์โลน500ล้านบาทเขาบัญญัติว่ามาตรา11ในกรณีที่สถาบันการเงินได้รับความเสียหายจากการให้กู้ยืมเงินตามมาตรา9ให้สถาบันการเงินที่ได้รับความเสียหายได้รับชดเชยความเสียหายตามที่แบงก์ชาติกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องไม่น้อยกว่า70%ของจำนวนเงินที่สถาบันการเงินต้องกันสำรองเพิ่มเติมจากยอดหนี้รวมของลูกหนี้คูณด้วยอัตราส่วนของยอดหนี้ใหม่ตามพ.ร.ก.นี้กับยอดหนี้รวมสำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทณวันที่11ธันวาคม2562แล้วก็ต้องไม่น้อยกว่า60%ของจำนวนเงินที่สถาบันการเงินต้องกันสำรองเพิ่มเติมจากยอดหนี้รวมของลูกหนี้คูณด้วยอัตราส่วนของยอดหนี้ใหม่ตามพ.ร.ก.นี้กับยอดหนี้รวมสำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจที่มีวงเงินสินเชื่อเกิน50ล้านบาทขึ้นไปคือมีทั้งกรณีไม่เกิน50ล้านกับกรณีที่เกิน50ล้านซึ่งตามบทบัญญัตินี้เนี่ยแบงค์ที่มีหนี้ศูนย์เพิ่มขึ้นจากการให้กู้กับ SME ดังกล่าวจะได้รับชดเชยจากรัฐบาลเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าสูตรข้างต้นทีนี้เนื่องจากยังไม่ทราบว่าวงเงินซอฟท์โลนที่แบงค์หมายถึงธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะให้กู้เนี่ยโดยรวมท้ายสุดจะเป็นเท่าไหร่แต่ก็ย่อมเชื่อได้ว่าการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปเรื่อยๆแทนที่จะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการใช้จ่ายกลับจะกระทบช่องทางการทำธุรกิจของ SME แล้วมันก็จะเกิดหนี้ศูนย์แก่ธนาคารพาณิชย์อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นภาระการชดเชยหนี้ศูนย์จากการให้กู้ซอฟท์โลน 500,000 ล้านเนี่ยจริงอยู่แม้ไม่ใช่การกู้เงินมาใช้จ่ายแต่มันเป็นการสร้างภาระการคลัง 100% และเป็นการสร้างภาระภาษีแก่ลูกหลาน 100% สรุปทั้งพ.ร.ก.ปล่อยซอฟท์โลนให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไปปล่อยให้ SME กับพ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพหุ้นกู้ทั้ง2พ.ร.ก.นี้อาจารย์เทใจเห็นแย้งอย่ามาบอกว่าไม่สร้างภาระการคลังสร้าง 100% และสร้างภาระให้ประชาชน 100% เลยเอาละเอาละอ่ะนี่เดี๋ยวล่าสุดอีก10นาทีใช่ไหมคะการประชุมสภาเขาก็จะยุติใช่ไหมเขาใช้คำว่าพักการประชุมหรือเลื่อนการประชุมมีคนเสนอให้ใช้คำว่าพักพักเพื่อจะได้ไปต่อพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเพราะติดพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ก็มีการเสนอใช่ไหม
ขาบอกให้ยกเว้นเคอร์ฟิวสิขนาดคนส่งผักส่งโน่นส่งนี่ยังได้รับการยกเว้นเลยแล้วทำไมทางด้านของสสไม่ได้รับการยกเว้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับก็ไม่รู้ว่าไงนะเดี๋ยวเราจะตัดสัญญาณไปที่สภาหน่อยไหมฮะไปดูบรรยากาศหน่อยก็ได้นะตอนนี้เนี่ย10นาทีสุดท้ายโอเคใช่ครับเลยทีเดียวดังนั้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในเรื่องของการเกษตรขอให้เป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งในเรื่องของการเข้าถึงโอกาสต่างๆโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการเกษตรในเรื่องของแหล่งน้ำขณะนี้นะคะมีนโยบายในส่วนของการกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในเรื่องของการเข้าถึงกองทุนอนุรักษ์พลังงานที่เชื่อมโยงไปการเกษตรยันอยากจะให้นะคะสานต่อในเรื่องนี้โดยงบประมาณให้ลงไปโดยเร็วนะคะในส่วนของที่ดินในการฟื้นฟูและพัฒนาที่ดินและการทำโซนนิ่งภาคการเกษตรที่จะทำให้นะคะเรื่องของเศรษฐกิจรายได้แล้วเป็นการเกษตรที่มีมูลค่าสูงในเรื่องของเงินทุนตลอดจนในเรื่องของการบริหารจัดการภาคการเกษตรเอาละนี่ก็เดี๋ยวได้ติดตามกันต่อเนื่องนะเดี๋ยวถ้ามีช่วงไหนเด็ดๆนะคะวันพรุ่งนี้คงได้ตามกันต่อส่วนประเด็นเรื่องของการบินไทยศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟูการบินไทยนะคะนัดไต่สวน17สิงหาคมโดยที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสครคุณประภาสคงเอียดในฐานะกรรมการและก็เป็นเลขานุการของคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาบมจ.การบินไทยหรือว่าซูเปอร์บอร์ดเนี่ยบอร์ดกระจอกเนี่ยนะฮะบอกว่าในวันนี้ศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบมจ.การบินไทยและกำหนดวันไต่สวน17สิงหาคมนี้ค่ะหากมีเจ้าหนี้คัดค้านนะแล้วก็บอกว่าก็จะได้มีการประสานส่งคำร้องให้กับเจ้าหนี้ที่มีอยู่มากกว่า1ล้านรายเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ได้ไหมครับถือไมค์ด้วยไหมถ้าถือไมค์ด้วยก็ถือว่าใช่นะ1ล้านรายมีอะไรบ้างมีกลุ่มเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้เงินกู้เจ้าหนี้หุ้นกู้และสมาชิก Royal Orchid Plus ก็ถือเป็นเจ้าหนี้ด้วยนะในรูปแบบหนึ่งส่วนเจ้าหนี้ต่างประเทศมีทางเลือกว่าจะรับคำร้องโดยเข้ากระบวนการฟื้นฟูของศาลไทยก็ไม่จำเป็นต้องใช้แนวทางกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาหรือว่า Chapter 11นะฮะแล้วก็ให้ยื่นในแล้วก็ให้ยื่นศาลในต่างประเทศที่การบินไทยมีทรัพย์สินอยู่หรือบินไปประเทศใดเพื่อให้รับทราบแล้วก็คุ้มครองไม่ให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้ในระหว่างนี้การบินไทยก็จะมีการเจรจากับเจ้าหนี้นอกศาลก่อนหากเจ้าหนี้พิจารณาผู้ทำแผนแล้วยอมรับก็คงไม่มีการคัดค้านและก็ให้ส่งแผนแต่อย่างไรก็ตามหากมีเจ้าหนี้คัดค้านขึ้นมาก็ต้องมีการเรียกประชุมเจ้าหนี้โดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ชื่อผู้ทำแผนก็ตามที่เป็นข่าวไปเมื่อวานนะที่ยื่นให้ศาลก็มี6ท่านด้วยกันก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคุณบุญทักษ์หวังเจริญคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยศรินนะฮะประธานกรรมการการบินไทยแล้วก็คุณจักริดภาราพัฒนกุลพัฒกุลพันธกุลรองประธานกรรมการการบินไทยล่าสุดคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรนี่ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับค่ะคือได้ยื่นลาออกนะโอเคซึ่งเรื่องนี้คุณประภาสก็ให้สัมภาษณ์ไว้นะว่าการลาออกของนายไพรินทร์ชูโชติถาวรเนี่ยไม่มีผลกระทบกับแผนฟื้นฟูการบินไทยที่อยู่ในกระบวนการของศาลล้มละลายกลางและมีชื่อของนายไพรินทร์อยู่ในผู้จัดทำแผนที่เสนอโดยทางฝ่ายการบินไทยเนี่ยนะเพราะว่ารายชื่อคนทำแผนฟื้นฟูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจนกว่าศาลจะมีคำสั่งอนุมัติให้ทำแผนฟื้นฟูคือเหตุผลที่เขาลาออกเพราะว่าเขาเป็นรัฐมนตรีมาก่อนใช่ไหมแล้วใน2ปีเนี่ยไปเป็นกรรมการบอร์ดที่ไหนไม่ได้และการลาออกของนายไพรินทร์ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้ง หรือเรื่องปัญหาของข้อกฎหมายของปปช.เท่านั้นและการจะตั้งกรรมการของการบินไทยเพิ่มหลังจากที่เป็นบริษัทเอกชนแล้วเนี่ยทำได้ง่ายสามารถแต่งตั้งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีต่างจากตอนเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องสรรหาและต้องเสนอต่อครม.เห็นชอบซึ่งใช้เวลานานเพราะฉะนั้นการลาออกของนายไพรินทร์ชูโชติถาวรไม่กระทบกับการดำเนินการฟื้นฟูการบินไทยถ้าบริษัทหรือศาลเห็นว่าต้องมีกรรมการหรือผู้ทำแผนเพิ่มก็สามารถเสนอชื่อคนที่เหมาะสมเข้าไปทำงานได้ทันทีทีนี้มีคุณวิษณุเครืองามนะคะที่เป็นประธานซูเปอร์บอร์ดใช่ไหมคะรองนายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้
ท่านก็บอกว่าหลังจากศาลล้มละลายกลางรับคำร้องแล้วหลังจากนี้ศาลท่านก็นัดไต่สวนคำร้องเพื่อพิจารณาว่าสมควรให้ฟื้นฟูกิจการหรือไม่ก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนหากเห็นว่าควรศาลก็จะสั่งให้ฟื้นฟูแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูใช้เวลาอีก3เดือนก่อนจะเอาแผนให้เจ้าหนี้รับรองนะคะทีนี้ก็มีคำถามจากนักข่าวอะว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติรับรองหมดแล้วเนี่ยบินไปต่างประเทศเนี่ยเขายังยึดเครื่องบินเราได้อยู่ไหมไปฟังคำตอบของนักกฎหมายใหญ่ประธานซุปเปอร์บอร์ดใช่ไหมประธานบอร์ดกระจอกเนี่ยคุณวิศนุตอบไงใช่ครับอาจารย์เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของการฟ้องร้องนี่หมายถึงว่าเจ้าหนี้ฟ้องร้องการบินไทยหรือว่าไปฟ้องร้องเพื่อทำประกันหรือว่าอย่างไรได้เจ้าหนี้ฟ้องการบินไทยตาม Chapter 11ฝรั่งก็ Chapter 11ของไทยมัน Chapter 3/1กฎหมายไทยมัน 3/1 ผมก็อธิบายท่านทูตฟังว่าเราไม่ได้ใช้กฎหมายล้มละลายตาม Chapter 11หรอกเราเอามาจากอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นมันผสมกันแต่ว่าโอเคเทียบเคียงมันจะคล้ายๆ Chapter 11ไม่งั้นพูดอย่างอื่นฝรั่งจะไม่เข้าใจคือหมายถึงว่า 3/1 นี่คือกฎหมายล้มละลายของไทยของไทยหมด 3/1 ผสมกันคือ Chapter 11มันเป็นเรื่องของลูกหนี้จัดการแต่ว่า 3/1 เป็นเรื่องศาลเข้ามามีบทบาทตรงนี้เป็นคอนเซ็ปต์แบบอังกฤษคณะกรรมการที่ท่านนายกที่ตั้งที่อาจารย์เป็นประธานนะคะจะมีนัดประชุมหารือกันนัดแรกยังไม่ได้คิดเลยเพราะเราไม่ใช่เป็นกรรมการใหญ่โตมโหฬารเมื่อวานใครมาถามผมว่าเป็นซุปเปอร์บอร์ดใช่ไหมผมไม่ใช่มันมินิบอร์ดคือหมายความว่ามันไม่ใช่เป็นบอร์ดอะไรไปยุ่งอะไรกับการบินไทยเขาเลยเมื่อเช้ามีคนมาถามผมได้อธิบายไปแล้วว่าการบินไทยยังสามารถบินได้ตามปกติยังทำธุรกิจได้ตามปกติทุกอย่างเหมือนเดิมต่อจากนี้ไปจากนาทีนี้การบินไทยมันจะมีเรื่องสองด้านศึกสองด้านเกิดขึ้นหนึ่งก็คือการเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูกับสองก็คือการประกอบกิจการตามปกติการประกอบกิจการตามปกติเป็นเรื่องของบอร์ดดำเนินการบอร์ดบริษัทนะส่วนการฟื้นฟูนั้น เป็นเรื่องของผู้ทำแผนแล้วก็ต่อไปผู้ทำแผนก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้บริหารแผนบอร์ดมีบทบาทน้อยมากในเรื่องตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องการจัดการตรงนี้บอร์ดยัง มีส่วนทำแต่พอแผนเมื่อไหร่ศาลประกาศยอมรับซึ่งเข้าใจว่าอีก3เดือนข้างหน้าเดานะเมื่อศาลรับแผนคือขั้นตอนวันนี้ศาลได้รับคำร้องพอรับปั๊บก็ออโตเมติกสเตย์ต่อจากนั้นก็ไต่สวนเมื่อไต่สวนเสร็จศาลก็จะมีคำสั่งว่ารับแผนนั้นไว้พอรับแผนปั๊บก็จะต้องตั้งผู้บริหารแผนซึ่งผู้บริหารแผนมันก็จะเป็นอีกคนอีกทีมหนึ่งที่จะเข้ามามันก็เหมือนกับ CEO ล่ะตรงนั้นบอร์ดจะลดอำนาจลงไปทุกอย่างมันไปอยู่ที่ผู้บริหารแผนเป็นที่มั่นใจว่าผู้บริหารแผนกับผู้ทำแผนจะเป็นคนเดียวกันอ๋อที่ไหนในโลกมันก็จะเป็นคนเดียวกันจริงแต่ว่าถ้าผู้ทำแผนมันหลายคนผู้บริหารแผนอาจจะน้อยคนหน่อยทีมทำแผนกับทีมบริหารแผนนะคะจะต้องฟังเสียงของคณะกรรมการอาจารย์ไหมคะไม่ต้องฟังอะไรเลยสักอย่างไม่ต้องพบกันไม่ต้องเจอกันเจอหน้าก็ไม่ต้องทักกันด้วยเพราะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาไปสุ่มสี่สุ่มห้าแทรกแซงก็ติดคุกนะคุณเพราะตามพรบล้มละลายเขาบอกว่าผู้ใดไปวิ่งเต้นให้เจ้าหนี้ทำอันนั่นไอ้นี่ไอ้โน่นอะไรรู้แล้วเอามาเปิดเผยแล้วเป็นความผิดเข้ามาเล่าผมฟังเขาก็ผิดเพราะเราก็รู้ตรงนี้ว่าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาในคำสั่งถึงเขียนชัดว่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วก็ต้องทำเฉพาะในส่วนที่เป็นบทบาทภาครัฐคือถ้ากรณีอย่างแอร์เอเชียเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับภาครัฐแต่ว่ากรณีการบินไทยเนี่ยแม้มันจะหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่มันก็ยังเกี่ยวกับภาครัฐถามว่าเกี่ยวยังไงเอาคุณก็ไปดูติสหกรณ์รัฐวิสาหกิจ80แห่งซื้อหุ้นกู้เขาอยู่เนี่ยเขาก็นั่งรอใจเต้นๆตุ้มๆต่อมๆไม่รู้เมื่อไหร่จะเคลื่อนขบวนออกมาอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีฝ่ายรัฐไปดูแลขณะเดียวกันถ้าเป็นธุรกิจอื่นเจอเข้าสู่แผนฟื้นฟูนี้เช่น TPI มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี่มันการบินไทยและการบินไทยนั้นเครื่องมือทำมากินคือเครื่องบินเครื่องบินต้องมาลงสนามบินสนามบินคือสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิน่ะมันเป็นของรัฐบาลตรงนี้เข้าใจใช่ไหมสุวรรณภูมิไม่ได้เป็นของการบินไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการโคออร์ดิเนตคือติดต่อประสานกันอยู่ดีขณะเดียวกันเครื่องบินนั้นเวลาจะซ่อมเสริมอะไรมันก็ต้องคุยกับกองทัพอากาศมันก็ต้องประสานสมัยก่อนตอนการบินไทยยังอยู่ดีมีสุขเนี่ยเขาติดต่อกองทัพอากาศเองเขาติดต่อสุวรรณภูมิเอง
แล้วก็เขาติดต่อ ICAO เองวันนี้ ICAO เป็นเรื่องรัฐบาลสุวรรณภูมิเป็นเรื่องรัฐบาลกองทัพอากาศเป็นเรื่องรัฐบาลแต่ว่าธุรกิจเป็นเรื่องของเขาฟื้นฟูเป็นเรื่องของเขามันก็ต้องมีอะไรเชื่อมกันก็กรรมการชุดผมเนี่ยไม่ได้เป็นซุปเปอร์บอร์ดแบดอะไรทั้งนั้นก็เป็นไปรษณีย์ก็ผมบอกแล้วไงปกติประมาณ3เดือนประมาณ3อย่าไปบอกว่าผมบอก3เดือนประมาณโดยทั่วไปทนายทั้งหลายเขาก็จะบอกอย่างนั้นนะถึงได้บอกว่ากรรมการวิษณุเนี่ยกรรมการชุดของอาจารย์วิษณุเนี่ยก็คงแบบผูกยังไงไม่ให้พันยุ่งยังไงไม่ให้เกี่ยวแทรกยังไงไม่ให้แซงงงท่านในคือเอาวิษณุสักอย่างอะแทรกยังไงไม่ให้แซงผูกยังไงไม่ให้พันยุ่งยังไงไม่ให้เกี่ยวมีคนพูดเปรียบเทียบอย่างนี้นะคือยุ่งแน่แต่ไม่ให้ถึงตัวไงซึ่งเราต้องทำได้ทำได้จะใช้อภินิหารนี้แล้วเหรอฮะจงอย่างนั้นแหละครับซึ่งอาจารย์วิศนุบอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมศาลรับแผนฟื้นฟูแล้วสิงหาสิงหามีการไต่สวนใช่ไหมไต่สวนถ้าเกิดก็จะมีเรื่องท่านให้ฟื้นฟูก็ไปอีก3เดือนทำแผนต้องมีการตั้งผู้ทำแผนใช่ซึ่งศาลต้องอนุมัติเนี่ยผู้ทำแผนกว่าจะถึงตรงนั้นก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนจากนั้นก็ใช้เวลาฟื้นฟู5ปีซึ่งกฎหมายฟื้นฟูกิจการของไทยเนี่ยอยู่ในหมวด 3/1 ของพ.ร.บ.ล้มละลายใช้มาตั้งแต่41 20กว่าปีที่ผ่านมามีกิจการที่เข้าสู่การฟื้นฟูตามกฎหมายเนี่ย52แห่งบริหารได้สำเร็จ20แห่งไม่สำเร็จและล้มละลายไป20กว่าแห่งครึ่งๆเลยนะสำเร็จกับไม่สำเร็จเนี่ยแล้วก็ยังเหลือคาอยู่10ปีไม่เสร็จอีกประมาณ7แห่งนี่สภาพที่เรียกที่เขาเรียกว่าทันทีที่ศาลล้มละลายรับคำร้องฟื้นฟูแล้วมันกลายเป็นออโตเมติกสเตย์เนี่ยนะพักหนี้เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรกับหนี้การเป็นไทยแล้วจะครอบคุมห้ามเจ้าหนี้ต่างประเทศฟ้องด้วยหรือเปล่า อาจารย์บอกว่ากรณีที่เจ้าหนี้ฟ้องต่อศาลต่างประเทศกฎหมายไทยคงไม่มีเขตอำนาจครอบคลุมไปถึงเออไอ้ตรงเนี้ยแต่ถ้าเจ้าหนี้จะเข้ามาฟ้องต่อศาลไทยในการบังคับเนี่ยทำไม่ได้เพราะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดเขาเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศเขาก็ต้องฟ้องต่างประเทศสิเขาก็รู้อยู่แล้วว่าในไทยเนี่ยรับแล้วออโตเมติกสเตย์ไปแล้วเขาฟ้องต่างประเทศสมมติอังกฤษอังกฤษฟ้องศาลอังกฤษเครื่องบินไทยไปที่อังกฤษทำไงทรัพย์สินการเป็นไทยทรัพย์สินของลูกหนี้คนนี้มาที่ประเทศเราฟ้องศาลอังกฤษบังคับได้ไหมน่าสนใจฟังแบบนี้มันเหมือนจะได้นะมันจะได้เหมือนที่คุณวิษณุพูดว่าเพราะกฎหมายเราไปครอบคุมไปไม่ถึงนั่นแต่อยู่บริษัทเครื่องบินจะต้องมาที่ศาลไทยไม่ได้เขาก็คงไม่มาไหมจะบังคับศาลจะบังคับยึดเครื่องบินของเขาที่อยู่ในประเทศไทยก็คงไม่ได้เพราะต้องขึ้นศาลไทยไม่แล้วถ้าเป็นคุณเติมศักดิ์คุณจะฟ้องที่ศาลไหนถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้อ้าวผมจะเข้ามาทำไมเจ้าหนี้ต่างประเทศก็ต้องฟ้องที่ศาลต่างประเทศก็ได้สิต้องศาลได้คุยกันรู้เรื่องสิไม่รู้นะตอนนี้จะฟื้นฟูกิจการต่อศาลสหรัฐจะยื่นต่อศาลสหรัฐด้วยหรือเปล่าChapter 11เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการดำเนินการของการบินไทยที่ผ่านมาครม.เพียงรับทราบว่าอาจจะมีการยื่นต่อศาลสหรัฐเท่านั้นนะครับนะคะแล้วก็วันนี้เอกสารที่เขายื่นไปเนี่ยก็มีรายงานว่าหลังจากที่ศาลรับคำร้องฟื้นฟูเขามีเปิดออกมานะว่าหนี้สินรวมณเวลานี้ของการบินไทยอยู่ที่ 354,494 ล้านบาทนะคะ 300,000 เหรอ 300,000 แล้วโอ้มันพุ่งเร็วนะเขาบอกว่ามีก่อนหน้านี้เราพูดกันอยู่ที่ตัวเลข 200,000 กว่าตอนนี้ 300,000 แล้วค่ะหนี้สินรวม 354,494 ล้านบาทแล้วก็มีตัวเลขของบัญชีเจ้าหนี้มากกว่า10ล้านรายนะคะแล้วก็รวมไปถึงหนี้ที่ถึงกำหนดชำระซึ่งผ่านมาแล้วด้วยกำหนดชำระ21พฤษภาคม1,200ล้านครับส่วนอันนี้ก็มีเปิดในสำนวนนะเหตุที่ศาลรับคำร้องฟื้นฟูการเป็นไทยนี่ไงเขามีการรายงานหนี้สินรวม 354,494 ล้านทรัพย์สินรวม 349,636 ล้านก็แปลว่ามีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์นะหนี้สินล้นพ้นตัวนะมีหนี้กำหนดชำระวันที่21พฤษภาคมรวม
12,000 ล้านลูกหนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เหตุที่ศาลควรพิจารณาให้ฟื้นฟูกิจการคือธุรกิจการบินไทยมีพื้นฐานดีมีการประกอบธุรกิจมานานและยังได้รับรางวัลต่อเนื่องรวมทั้งมีธุรกิจอื่นช่วยสร้างรายได้คาโก้กราวด์เซอร์วิสเคเทอริงปัญหาหนี้สินเกิดจากภาพรวมอุตสาหกรรมในและต่างประเทศมีการแข่งขันสูงสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทบธุรกิจการบินการบินไทยปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์เพราะอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับถ้าไม่ได้ฟื้นฟูจะเสียหายต่อเจ้าหนี้ลูกหนี้พนักงานและเศรษฐกิจของประเทศชาตินี่คือที่เป็นสำนวนที่ไปยื่นต่อศาลวันนี้และศาลรับคำฟ้องคำร้องไว้นะครับเอาละนาทีสุดท้ายวันนี้ที่มีการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเนี่ยนะคะที่มีเลขาธิการสภาความมั่นคงออกมาแล้วเหรอพลเอกสมศักดิ์นะเป็นประธานช่วงบ่ายท่านก็บอกว่าเอาเป็นพาดหัวข่าวคณะกรรมการเฉพาะกิจยังไม่เคาะผ่อนปลนเฟส3สงสัยยังตกลงกันไม่เสร็จแต่จ่อปรับเวลาเคอร์ฟิวนะคะนี่นะก็บอกว่าเรื่องของโอ้มีรายละเอียดเยอะนะโอ้บอกว่าเหตุผลไอ้มีการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหตุผลคุยกัน4ชั่วโมง30 4ชั่วโมงครึ่งอ่ะฮะทำไมต้องคุยขนาดนั้นเลยเหรอ4ชั่วโมงครึ่งยังไม่มีข้อสรุปอะไรที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะได้รับการผ่อนปลนระยะ3เพราะว่ามีความเห็นที่หลากหลายขณะที่บางประเด็นได้มอบหมายให้ไปจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้นเช่นการปรับเวลาเคอร์ฟิวจะลดเคอร์ฟิวพูดง่ายนะคะมีแนวโน้มจะลดใช่มั้ยมีแนวโน้มจะลดแต่ยังไม่เคาะว่าจะลดเหลือกี่ชั่วโมงแล้วจะให้เริ่มเวลาไหนสิ้นสุดเวลาไหนมีหลายตัวเลือกนะคะก็ต้องให้ที่ประชุมสบคชุดใหญ่เป็นผู้พิจารณาในชั้นสุดท้ายอีกครั้งส่วนเรื่องกีฬาเบื้องต้นมีแนวโน้มจะผ่อนปลนให้กีฬาประเภททีมได้ให้เล่นเพื่อสุขภาพหรือเพื่อการซ้อมแต่ยังไม่อนุญาตให้มีการแข่งขันมีคนดูอะไรเงี้ยนะยังไม่พูดถึงมวยด้วยนะเขาบอกยังไม่ได้หยิบยกเรื่องกีฬามวยมหารือแต่อย่างใดครับนะคะโอเคที่ประชุมยังไม่ได้มีการหยิบยกมาหารือส่วนที่มีกระแสข่าวว่าในการผ่อนปลนระยะ3จะมีกิจการได้รับการผ่อนปลนให้เปิดมากขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหล่งข่าวว่าแต่อาจเป็นเพียงการอนุญาตให้ทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นในกิจการที่ได้รับการผ่อนปลนไปก่อนหน้านี้แล้วอ๋อเช่นอย่างสมมติทำผมทำเล็บอะไรเงี้ยถ้าไม่มีปัญหามากก็ขยายให้สามารถทำอย่างอื่นได้บ้างใช่ครับในส่วนของการเดินทางข้ามจังหวัดล่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมในจังหวัดที่มีด่านชายแดนเพราะเกรงว่าถ้ามีการผ่อนปลนให้เดินทางข้ามจังหวัดจะส่งผลให้มีการข้ามแดนเข้ามาในประเทศด้วยซึ่งอาจจะยากต่อการควบคุมอย่างนั้นก็ตามจะยังคงมีการคงมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเหมือนเดิมคณะทำงานย่อยของคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้จะมีการหารือเพื่อจัดทำรายละเอียดเพื่อเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานในวันศุกร์ที่29นี้ซึ่งที่ประชุมสบคสามารถปรับเปลี่ยนหลังจากฟังข้อมูลความเห็นจากฝ่ายอื่นๆได้ต้องรอผลสรุปในวันนั้นอย่างเดียวเลยนะครับภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเมื่อคือวันนี้เสร็จสิ้นเนี่ยไม่ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับค่ะอ๋อไม่น่าละคุยกันนานมากไม่ลงตัวไม่ลงตัวเพราะว่ามันก็คับเกี่ยวนะบางกิจการคนอาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะกลับมาเปิดได้แล้วเหรออะไรเงี้ยนะโอ้แต่ทำไมหมอทวีสินแบบส่งสัญญาณแบบออกตัวแรงเลยออฟไซด์นิดนึงนะเอาละสุดท้ายนิดหนึ่งครับวันนี้โฆษกกรรมาธิการวิสามัญของวิปวุฒิสภาคำนูนสิทธิสมานได้แถลงผลการประชุมนะครับโดยบอกว่าอันที่หนึ่งนะแนวทางการอภิปรายพ.ร.ก.เงินกู้4ฉบับเนี่ยมติที่ประชุมเบื้องต้นประธานวิปวุฒิสภาจะบรรจุระเบียบวาระเพิ่มเติมพระราชกำหนดทั้ง4ฉบับไว้ในการประชุมวุฒิสภาวันจันทร์นี่เลยครับ1มิถุนายนเพราะว่าสสเสร็จวันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์นี้เข้าวุฒิแล้วก็วันอังคารที่2มีแนวทางการพิจารณาและการจัดลำดับผู้อภิปรายดังนี้1พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
รวมกันไปในคราวเดียวคืออภิปราย3ฉบับรวมกันแต่พอเสร็จสิ้นอภิปรายลงมติแยกรายฉบับซึ่งคาดว่าใช้เวลาในการพิจารณาวันจันทร์ที่1มิถุนายนเต็มวันแล้วก็อังคารที่2มิถุนายนจนถึงช่วงบ่ายนะคะโดยสมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะอภิปรายพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับยื่นแบบแสดงความจำนงอภิปรายได้ที่กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาตั้งแต่พุธที่27ถึงศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา17นาฬิกานะครับ2พิจารณาพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2563ต่อจากการลงมติพ.ร.ก. 3ฉบับโอ้แสดงว่าจะเสร็จเร็วในวันอังคารที่2มิถุนายนเลยนะครับวันครึ่งใช่ไหม1วันแล้วก็มาอังคารอีกครึ่งวันครับนะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ